าชนให้เอาออกนะครับนั่นเป็นของการออกนะครับเมื่อวันที่21สิงหาคม2561นะครับท่านพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่งสั่งการทุกพื้นที่นะครับในประเทศไทยเนี่ยได้ดำเนินการกวดขันข้าราชการตำรวจนะครับกำชับตำรวจนะครับจะต้องมีความโปร่งใสนะครับสามารถพูดติดต่อสื่อสารกับประชาชนได้สะดวกและรู้เรื่องนะครับไม่ใช่ว่าใส่แมสปิดปากนะครับแล้วก็ใส่หน้ากากทำให้ประชาชนที่มีการพูดคุยหรือมีการถูกจับกุมสื่อสารไม่รู้เรื่องทำให้เกิดภาพลักษณ์เสียหายหากมีการพบการกระทำความผิดนะครับเราก็จะดำเนินการสั่งโทษตามวินัยประพฤติตนไม่เหมาะสมครับกับขัดขืนประกาศราชการในเบื้องต้นวันนี้ตำรวจจราจรก็ได้มีการสั่งการแล้วก็ห้ามติดขาดทางจราจรก็ว่าคำสั่งยังไม่ทราบนะครับวันนี้ก็ได้กำชับว่าห้ามใส่แมสหน้ากากนะครับ